ท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีบนถนนรามอินทรากันอีกครั้งนะครับโอ้นี่ผลการแข่งขันนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าทางฝ่ายของซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตนั้นเฉือนเอาชนะ 3A ไปเข้าไปยืนรอชิงแล้วน้องบอลเรียกว่าชกแบบนี้นี่ประทับใจแฟนหมัดมวยทั้งที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้แล้วก็หน้าจอช่อง5เป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับขอขอบคุณบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสงยนต์การเกษตรบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาปาเช่ยาดองเหล้าตราเก้าเหลียญบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัท TPI โพลีนชีวอินทรีย์จำกัดปุ๋ยออร์แกนิก TPI หมากฝรั่งเดนทีนเว็บไซต์ดิวฟิชลูกอมฮอลคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดสถาบันสอนมวยไทยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับอยู่ตรงซอยจรัญสนิทวงศ์34ครับก็อยากจะเรียนมวยไทยนะครับก็เรียนเชิญได้ครับที่จรัญสนิทวงศ์34ดูแลและบริหารงานโดยหนุ่มโบ๊ทครับโปรโมเตอร์หนุ่มแล้วก็ที่เป็นพิธีกรวันนี้ที่ท่านเห็นแล้วครับคนรุ่นใหม่แล้วก็จะได้พบกับยอดมวยเต็มค่ายเลยครับสำหรับเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับคู่นี้เนื่องจากว่าเป็นการจับฉลากบนเวทีการแต่งองค์ทรงเครื่องอาจจะไม่ถูกมุมหน่อยนะครับคุณบรรทมพงศ์ก็ให้สังเกตตรงกางเกงครับกางเกงขอบแดงนั่นคือซุปเปอร์เล็กวอร์สังประภัยนี่ครับไอ้หนูมหัศจรรย์นะครับชื่อจริงว่ามนัชชัยเอี่ยมสิริครับเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2538จากมงคลชัยบุรีรัมย์ครับเกียรติประวัตินั้นเป็นแชมป์ถึง5รุ่นครับของเวทีลุมพินีแล้วก็แชมป์ประเทศไทยนักมวยไทยดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2555ด้วยครับมาถึงแสงมณีสอเทียนโพหรือว่าเจ้าของฉายาขวัญใจนักเรียนนะครับมีชื่อจริงว่าพงศกรสิทธิเดชเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2540ปัจจุบันนั้นอายุ16ปีนะครับแต่16ปีของแสงมณีนั้นประสบความสำเร็จมากมายครับเป็นแชมป์เวทีมวยลุมพินีและก็ราชดำเนินถึง4รุ่นด้วยกันนักกีฬาดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสยามกีฬาอวอร์ดนักกีฬามวยไทยยอดเยี่ยมได้ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชนะครับสยามมงกุฎราชกุมารและก็นักมวยสมัครเล่นเยาวชนทีมชาติไทยครับอย่างที่ผมเรียนไว้ใครจะมีดีกีอะไรแล้วก็แล้วแต่ครับแต่ว่า3ยกบนเวทีแห่งนี้มีความหมายมากครับใครเข้ารอบชิงนี่อย่างน้อยมีทุนอยู่ในกระเป๋า 200,000 แชมป์นี่ 300,000 บาทคุณพามากดผลครับผู้ที่ขาดโอ้แสงมณีหายไปหลายเดือนพอสมควรคุณประสิทธิ์3 4 5 6เดือนนะครับที่ไปต่อยสากลสมัครเล่นทีมชาตินะครับแต่ตอนนี้นั้นต้องบอกว่าหัวใจนั้นอยู่กับมวยไทยแล้วครับแสงมณีอยากจะกลับมาต่อยมวยไทยอย่างที่เรียนไว้ครับเป็นนักชกที่ดีที่สุดในรุ่น122ในขออภัยครับในรุ่น124ปอนด์นะครับดีที่สุดในโลกครับคู่นี้ยอดมวยชนกับยอดมวยครับโอ้โห16กับ18ดูครับใครจะเก่งจะแจ๋วกว่ากันแหมครับเป็นเพื่อนกันเขาเรียกว่าเกลือกันครับ17 18นี่จับหัวลูบหัวกันได้ครับและที่สำคัญคู่นี้นั้นเจอกันมาตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็แพ้ชนะกันมาตลอดโอ้โหไม่ได้เตะคนมานานครับทางด้านของ แสงมณีไม่ได้เตะคนมานานครับไปสวมรองเท้าในแบบสมัครเล่นวันนี้มาเจอกับซุปเปอร์เล็กเป็นอย่างไรเตะรีบออกอาวุธเลยครับแล้ว3ยกนี่แสงมณีบอกว่าไม่มีปัญหาสำหรับซุปเปอร์เล็กเพื่อนรักครับทั้งคู่นี่ลูกศิษย์นายตำรวจด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงนี่ลูกศิษย์ของท่านพลตำรวจตีวิชัยสังกัดไทยมอนกันหลักครับหงายท้องพึ่งน้ำซุปเปอร์เล็กฝ่ายน้ำเงินนวดเลยครับสวัสดีออสครับสุดใจเทียนโบครับโอ้โหเป็นค่ายที่มาแรงด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้ไปอยู่นู่นแล้วกระทู้ครับผมกระทู้ภูเก็ตครับเรียกว่าเป็นนายตำรวจรักมวยทั้งสองท่านครับดูสิว่าคู่นี้มันถูกคู่ถูกเวลาครับดูสิว่านี่คือมิติใหม่ของเพชรยินดีโปรโมชั่นครับเสียนาวิรัตจัดไปเตะซ้ายต่อยซ้ายกับแสงมณีซุปเปอร์เล็กประเภทแล้วเป็นมวยเข่าปลายแรงแต่ว่าวันนี้3ยกคุณบรรทมพงศ์เครื่องต้องติดเลยนะครับเครื่องไม่ติดไม่ได้ครับ3ยกมัวแต่ลีลานั้นไม่เป็นผลดีแล้วนิ้วครับแสงมณีนั้นตีหัวเข้าบ้านแล้วครับโอ้เตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็แทงซ้ายอ้าวครับออกสตาร์ทไปก่อนครับยกแรกทั้งเตะทั้งแทงทั้งกวาดครับแล้วไปรับกำปั้นมาแล้วด้วยครับในนามทีมชาติไทยฝ่ายแดงครับยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายน้ำเงินนักชกถ้วยพระราชทานครับของเจ้าฟ้าชายครับเพราะฉะนั้นโอ้โหกรีนี่
สนุกแน่ครับคู่นี้กรรมการบุญพาปรากฏผลครับงัดแง่ออกมาครับครับแสงมณีเหมือนจะไม่ให้มีช่องไฟสำหรับซุปเปอร์เล็กเลยครับดูครับเอาขวายันไว้ตีศอกปักและแทงซ้ายชิงทำก่อนแล้วครับหมดยกที่1ไปพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันอีกครั้งนะครับนี่เป็นการแข่งขัน King Fighter Foreman Tournament นะครับคุณประถมพงศ์ไปดูหน้าจอก่อนครับภาพบรรยากาศครับถือว่าเป็นคลื่นหมาชนขอบคุณโปรโมเตอร์ทรงชัยด้วยนะครับเทมวยช่วยเสียเนาแล้วก็พี่ๆโปรโมเตอร์อีกหลายๆท่านนี่ครับนัดเปิดสนามอย่างเป็นทางการศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลครับโดยเสียเนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์แล้วก็มีมวยรอบKing Fighter ครับ Foreman Tournament ต้องบอกว่านี่คือความยิ่งใหญ่ที่แฟนมวยนั้นรอคอยผลงานของเซียนเอานะครับครับของเรานี่ถือว่าเป็นมวยไทยของจริงนะครับไม่ใช่การชกโชว์ชกจริงออกอาวุธจริงเจ็บจริง ไม่มีสตั๊ดแมนนะครับครับโอ้มาแล้วครับยกที่2สมฉายาไอ้หนูอัจฉริยะครับแข้งซ้ายของแสงมณีเอาละครับเดินเครื่องแล้วครับซุปเปอร์เล็กควบแล้วเอาละครับซ้ายต่อซ้ายมาดูครับมาพิสูจน์โอ้ซุปเปอร์เล็กเร่งเครื่องนะครับต้องเร่งแล้วนะครับประเภทแรงตอนปลายนี่ไม่ได้ครับมีแค่3ยกดันไปดันไปไปได้หรือเปล่าครับแม่ตั้งกำแพงหน้าเอาไว้เรียบร้อยครับขวาคอครับซุปเปอร์เล็กแต่ว่ายังแทงไม่ได้ครับโอ้ยซ้ายจากบุรีรัมย์ครับกับซ้ายจากขอนแก่นโอ้ดูถูกคู่ถูกเวลาครับคู่นี้ซุปเปอร์แบงค์ครับนั่งรอดูฟอร์มของทั้งคู่อยู่ด้านล่างโอ้โหดูครับรับทนนะครับซุปเปอร์เล็กฟ้ามาแต่งตัวตีไม่ได้กรรมการบุญพาแยกก่อนเห็นชัดแล้วนะครับว่าวงนอกนั้นแสงมณีสอเทียนโพนั้นเร็วกว่าแต่วงในนี่ครับซุปเปอร์เล็กนั้นดับเครื่องชนไปในเกมของตัวเองภาษามวยก็บอกว่าเตะให้อยู่เตะให้ยุบนะครับถ้าเตะไม่ยุบเดี๋ยวท้องแตกครับเอาแล้วคว้ามาซุปเปอร์เล็กเด้งโอ้โหรายการมวยอย่างนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักและดร.พงษ์วิเศษไททูลครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับโดยรถกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์เอาละครับมาว่ากันต่อโอ้ยซุปเปอร์เล็กพยายามจะเบียดวงในล็อกแล้วพยายามจะหาเหลี่ยมตีแม่แต่แสงมณีนั้นไม่ยอมเลยครับดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจครับไทยล้วนๆไทยล้วนๆคิดเองทำเองครับคนไทยฝีมือก็ทำได้เอ้าซ้ายโดนหนึ่งขวาขึ้นมาคนละแข้งยุบไม่ยุบกับแสงมณีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับหยุดไปนานไปต่อยสากลสมัครเล่นแต่ดูครับโอ้ยซุปเปอร์เล็กขอคืนบ้างแล้วครับชุดนี้เสียหายครับขวัญใจนักเรียนโอ้แต่ยังมีเวลาครับยังมีเวลาดูซ้ายซ้ายฉายฉายเป็นชุดยอดมวยจากขอนแก่นนี่ดูรุ่นน้องครับเดี๋ยวคู่หน้ายังมีสมรักสมรักโอ้ยแหมสะใจครับทีมงานของซีพีโอ้โหซ้ายอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ปัญหาอยู่นี่แหละครับถ้าเตะไม่ยุบนี่ยุ่งครับเหลืออีกยกเหลืออีกหนึ่งยกซ้ายกับขวาครับพิสูจน์กันเลยซ้ายจากบุรีรัมย์ซ้ายจากขอนแก่นขวาจากบุรีรัมย์ตอดโอ้หมดยกครับเดี๋ยวมาชมกันต่อต้องขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้นะครับขอบคุณคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และก็ประธานคณะผู้บริหารดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับที่ทำให้ภาพบรรยากาศแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้นะครับต้องบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะครับศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นัดเปิดสนามลุมพินีรามอินทราอย่างเป็นทางการกม.2ครับแฟนๆก็มาง่ายครับลุ้นกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายดูว่าจะบุรีรัมย์หรือว่าขอนแก่นจะคว้าชัยไปเจอกับซุปเปอร์แบงค์ซุปเปอร์แบงค์ตอนนี้ไปยืนรออยู่แล้วนะครับว่า
จะเจอกับผู้ชนะของคู่นี้ครับฝ่ายแดงนั้นซุปเปอร์เล็กวอร์สังประภัยฝ่ายน้ำเงินนั้นแสงมณีสอเทียนโพครับมาถึงตรงนี้ครับสถานการณ์นี่ยังออกได้ทั้งสองฝั่งครับเพราะฉะนั้นแม่ต้องเน้นเลยเน้นเลยภาษามวยเขาบอกว่าเกาะแน่นๆ นั้นน้องซุปเปอร์เล็กถ้าเกาะไม่แน่นนี่แข้งซ้ายจะมาทันทีครับซ้ายไอ้หนูอัจฉริยะแทงขวาก็ได้เอาตั้งกำแพงไว้โหนครับซุปเปอร์เล็กโหนโหนโดนสวนยัดไม่โดนดึงหลบตัวได้โอ้โหครับนี่ครับเบียดแลกกันสนุกทีเดียวซุปเปอร์เล็กพยายามเบียดเข้ามาอีกขวางหน้าไว้โอ้ยแทงซ้ายแล้วขวางซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหกรรมการแยกออกมาครับสู้กันต่อยังอยู่ในทรงของตัวเองทั้งคู่แล้วครับไฟแดงซุปเปอร์เล็กนี่มวยเดินครับมวยเข่ามวยเดินฝ่ายน้ำเงินนี่แหมแข้งซ้ายครับแหมซ้ายเอาละครับพิสูจน์กันได้เลยนะครับว่าซ้ายจากขอนแก่นกับขวาจากบุรีรัมย์ขวาจากบุรีรัมย์เดินเข้ามาพยายามจะตัดล่างกับแสงมณีระหว่างซ้ายซุปเปอร์เล็กผมก็ไปทั้งตัวแล้วครับซุปเปอร์เล็กนี่ครับระหว่างขวาลุมพินีแห่งใหม่มีจอ LED แอร์คอนดิชันเย็นฉ่ำถ้าเป็นวิกสังกะสีเก่าตอนนี้เหงื่อแตกพักไปแล้ว สลบตั้งแต่41แล้วซุปเปอร์บอลครับโอ้โหก่อนการถ่ายทอดครับสิงห์ดำสิงห์ดำกับปากกรแล้วครับเรียกว่าเป็นการพบต่างศึกต่างสายวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับส่งมวยมา7คนก็เรียกว่าเป็นการพบกันของมวยของเบอร์1นะครับเบอร์1ทางลุมพินีกับเบอร์1ทางฝั่งเวทีราชดำเนินแล้วก็มีครับแล้วก็มีของเสียบู้อีก1คนครับก็คือเจ้ายอดวิชานะครับวันนี้เป็นการร่วมมือกันของ3ศึกครับเพชรยินดีวันทรงชัยเพชรสุภาพันธ์อ้าวครับยังบอกไม่ถูกครับจะไปเที่ยวขอนแก่นหรือบุรีรัมย์ทีมอ้าวไม่เล่นด้วยครับแสงวันนี้ไม่เล่นด้วยแล้วและที่สำคัญวันนี้นั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่ามวยนั้นสนุกพลิกล็อกได้เสียมาแล้วก็โอ้อ้าวครับฟัดไปฟัดมาฟัดมาฟัดไปกรรมการลุมพินีชอบทรงไหนยังไงครับโอ้ดูเสียงหึมไปหมดครับจะไปฝั่งไหนจ๊ะจะไปฝั่งไหนจ๊ะถ้าเกิดว่ามียก4ต่อเวลาได้นี่นะจะมียก4ครับตอนนี้โอ้โหคู่ขี้มากครับภายในเวทีนี่นี่คือความสำเร็จของโปรเตอร์วิรัติวชิรรัตนวงศ์ที่พยายามส่งเสริมมวยไทยสู่ระดับสากลนะครับครับเมื่อช่วงบ่ายครับก็จัดมวยสากลแชมเปี้ยนโลกผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาถึงรอบข้ามมวยไทยประวัติศาสตร์หมดยกสุดท้ายยกที่3นะครับรอลุ้นกันเลยครับรอลุ้นกันโอ้ผู้ชนะในคู่ที่2ครับของมวยรอบคิงไฟเตอร์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ซุปเปอร์แบงค์อีกอึดใจเดียวครับใครจะเข้าไปชิงกับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตสักครู่เดียวครับและผู้ชนะในมวยรอบคิงไฟเตอร์คู่ที่2 The winner is Sangmanee Sor Tienpo ครับ Sor Tienpo นะครับไอ้หนูอัจฉริยะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมสมรักทำเสียงกระโดดตัวลอยครับขอนแก่นเข้าไปชิงอีกคนนึงครับเจอกับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนมาดิษเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูยอดมวยแห่งยุคครับพักสักครู่ครับ